นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสมาหิปันฑิโตโปโสสัมผัสสังอัตถมัฏฐโนพุทเธธัมเมจะสังเคจะทีโรสัทธังนิเวสเยโยธัมมจารีกายเยนะวาจายุทะเจตสาอิเทวะนังปะสังสันติเปตจะสักเคปะโมทติติกราบขอขมาคารวะสรีระหลวงปู่บุตรดาถาวโรหลวงปู่สังวานเขมโกพระอาจารย์สนองกตปุญโญกราบขอโอกาสคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านพระครูสมุภัยรินสิริวัฒโนเป็นต้นเป็นประธานณบัดนี้จักได้รับประทานและวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในติโรปัพพโตปมคาถาเพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีในการบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจอุทิศน้อมถวายในส่วนกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญสำหรับการบำเพ็ญกุศลในคืนนี้นับว่าเป็นคืนที่1577ของการบำเพ็ญกุศลที่บรรดาเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นอนุชนรุ่นหลังทั้งในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายที่เป็นบัณฑิตภชิตและคฤหัสถ์ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีอยู่ในจิตในใจของเราทั้งหลายและนับว่าเป็นการประกาศถึงคุณถึงบุญของครูบาอาจารย์ของเรากล่าวคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอธิการพระอาจารย์สนองกตบุญโญผู้มรณภาพถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วยาวนานถึง 1,577 วันแล้วแต่ความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ทุ่มเทยังอยู่ในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายและจักอยู่เช่นนี้ตลอดไปเป็นอมตะที่เราท่านทั้งหลายไม่มีวันลืมดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงได้น้อมพร้อมใจกันในการบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่กล่าวคือมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนและในคืนวันเสาร์และวันพระวันธรรมสวนานั้นเรามีการบำเพ็ญกุศลอย่างอุกฤษคือบำเพ็ญในสัจจิกังคะทุดงถือว่าเป็นการดำเนินปฏิปทาตามรอยเท้ารอยทางของครูบาอาจารย์จึงนับเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะอนุโมทนาและรักษาคติประเพณีนี้เอาไว้เพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่บรรดาคนรุ่นหลังสืบต่อไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญนั้น
ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้นับว่าเป็นพระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่อีกรูปหนึ่งที่ท่านได้เกิดมาแล้วสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติให้กับสังคมให้กับพระศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของพระศาสนานั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาทุ่มเทเอาชีวิตข้อแรกเพื่อที่จะเผยแผ่งานพระศาสนาให้มีความก้าวหน้าก้าวไกลงานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านได้สร้างได้ทำไว้พอจะสรุปได้ดังนี้คือหนึ่งในเรื่องของงานบริเวณบริวารบริขารและบริกรรมบริเวณกล่าวคือเสนาสนะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สร้างได้ทำนับว่าเป็นรามณียสถาน เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การบำเพ็ญจิตภาวนาแก่การเจริญภาวนาเมื่อเข้าไปในวัดสังฆทานแห่งนี้หรือวัดสาขาทั้ง40กว่าแห่งจะเห็นว่าทุกวัดมีลักษณะคล้ายๆกันคือมีความสงบมีความสะอาดมีความร่มรื่นร่มเย็น เหมาะแก่การบำเพ็ญจิตภาวนางานบริเวณของท่านจึงมีความเรียบร้อยงดงามมีความสะอาดมีความสงบเหมาะสมแก่ความเป็นวัดปฏิบัติงานบริวารคือการสั่งสอนศิษยานุศิษย์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เพียรสั่งสอนเป็นสายกันมา ตั้งแต่หลวงปู่สังวานท่านเป็นศิษย์หลวงปู่บุตรดาถาวโรแห่งวัดกลางจูสีที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วหลวงพ่ออาจารย์สนองก็เป็นศิษย์หลวงปู่สังวานมาถึงปัจจุบันท่านพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์สนอง ล้วนแล้วแต่เป็นสายที่มีความงดงามในเรื่องของสายธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากงานบริวารของท่านจึงมีความงดงามมีความสืบทอดต่อยอดกันไม่ขาดสายทั้งส่วนที่เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตและงานที่สำคัญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านได้เพียรสร้างนั่นก็คืองานบริกรรมงานบริกรรมก็คือการปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นหัวใจของพระศาสนาที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตเอาชีวิตเข้าแรกเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่จะรักษางานปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายแม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะมีคุณมีความดีมากมายขนาดไหนก็ตามดังที่พรรณนามาแล้วแต่ท่านก็หนีความจริงของสังขารไปไม่พ้นนั่นก็คือความตายความเกิดจึงเป็นเบื้องต้นของมนุษย์เราความเจ็บ ความแก่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในถ้ำกลางและความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเทพยิ่งเทพเป็นพระราชายิ่งราชาก็ยังไม่พ้นพยามัจจุราช องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยที่น่ากลัว
เป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นพระองค์จึงได้ตรัสไว้ในปัพพโตปมสูตรไว้ว่ายะถาปิเสลา วิบุราณพังอาหัจจะปัปปตาสมันตาอนุปริยยุงนิโปเทนตาจตุติสา เอวังจราจมัจจุจะอธิวัตตันติปานิโนติแปลว่าภูเขาศิลาแท่งทึบสูงจรดฟ้ากลิ้งมาทั้งสี่ทิศบทจับประสัตทุกชีวิตให้แหลกรานไปชั้นใดความแก่และความตายก็ย่อมครอบงำย่ำยีสรรพสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นคัตติเยปรามเนเวเส สุเทจันดาลปุกุเสจะเป็นกษัตริย์ก็ตามเป็นสมณะก็ตามเป็นพ่อค้าเป็นไพร่ก็ตามเป็นใครใครก็ตามไม่ว่าคนไทยคนฝรั่งคนยักดีมีจนตะกินจิปริวัเชติสัพพเมวาพิมัตติความแก่ความตายครอบงำหมดไม่เหลือไม่ละเว้นผู้ใดไว้เลย ณตถาหัตถีนังภูมินารธานังนปัตติยาเมื่อความแก่ความตายไปปรากฏตกลงณสถานที่นั้นแล้วแก่บุคคลนั้นแล้วไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะได้เลยทัสกาเชตุงทะเนวนาวาแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองเป็นกองเข้าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะยื้อยุดจุดกระชากพ้นจากความตายได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เปรียบความตายเป็นดุจภูเขาสูงใหญ่เป็นภัยที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นเป็นภัยที่เราท่านทั้งหลายพึงตระหนักรู้แล้วตระหนักกลัวเมื่อกลัวแล้วก็ควรที่จะสร้างความดีเพราะนั้นความตายจึงเป็นภัยใหญ่ที่ตามติดที่เราท่านทั้งหลายหนีไม่พ้น แต่ภัยคือความแก่ความตายนั้นเป็นภัยที่น่ากลัวน่ากลัวกว่าภัยอื่นๆเช่นอัคคีภัยวาตภัยนะหรือภัยใดๆที่มีปรากฏเครื่องหมายนิมิตภัยบางอย่างเรารับรู้ได้ล่วงหน้าเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาท่านแจ้งว่าอีก3-4 วันจะเกิดภัยหนาวขึ้นทางภาคนั้นภาคนี้ เราก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมการเตรียมพร้อมไว้เพื่อที่จะป้องกันภัยเหล่านั้นได้แต่ว่าภัยคือความแก่ความตายนั้นเป็นภัยเงียบค่อยๆคลืบคลานเข้ามาครอบงำเราอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวผู้ที่มองเห็นประโยชน์ของตนผู้ที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดไม่ประมาทเท่านั้นแหละจึงจะมองเห็นภัย คือความแก่ความตายได้ว่าเป็นภัยที่น่ากลัวจริงๆตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายถึงแม้เราท่านทั้งหลายทุกคนจะมีภัยคือความตายเป็นภัยที่ตามติดดังกล่าวมาแล้วข้างต้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ ได้ทรงตรัสทางรอดทางปลอดภัยเอาไว้ให้กับเราท่านทั้งหลายไว้แล้วทางรอดทางปลอดภัยมีปรากฏอยู่ในข้างท้ายของพระคาถาที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนั่นแหละว่า ตัสมาหิปันดิโตโปโสสัมปัตสังอัตตมัตตโนพุทเธธัมเมจะสังเคจะทีโรสัทธังนิเวสเย ทางรอดทางปลอดภัยทางที่หนึ่งของเราท่านทั้งหลายก็คือพุทเธธัมเมจะสังเคจะทีโรสัทธังนิเวสเยผู้ที่ปลูกความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปลูกความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์พุทธะประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติตามอาจริยะ
ครูบาอาจารย์จะเป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราท่านทั้งหลายได้ถามว่าการถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราท่านทั้งหลายได้อย่างไรก่อนอื่นให้เราท่านทั้งหลายทราบก่อนว่าพระพุทธเจ้าคือใครการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นยากมากน้อยขนาดไหนการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้น ยากยิ่งนักดังพุทธภาษิตที่ท่านได้ตรัสไว้ว่ากิจโฉพุทธานุปปาโทการเกิดขึ้นหรืออุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นยากมากๆการที่เราท่านทั้งหลายจะเกิดหรืออุบัติในสมัยพุทธกาลในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นดำรงพระชนอยู่นั้นเป็นเรื่องยากแต่เราท่านทั้งหลายยังนับว่าโชคดี ได้รู้ได้เห็นร่องรอยที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ได้ทรงตรัสเอาไว้สิ่งที่เป็นร่องรอยที่เป็นตัวแทนที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้แสดงเอาไว้นั่นก็คือธรรมวินัยโยหิอานันทะธรรมโมจะวินิโยจะเทสิโตโสมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยใด ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอดังไรธรรมวินัยนั้นจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอเมื่อเราตถาคตล่วงไปแล้วอาศัยในอันนี้นั่นก็หมายความว่าถึงแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามเรามีพระธรรม มีพระวินัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเมื่อนั้นเราก็ได้ถือว่าปฏิบัติมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นยากแสนยากทำให้อาตมานึกถึงเรื่องหนึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ทำอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือการรักษาศีลอุโบสถด้วยอีกอย่างหนึ่ง ในสมัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการรับจ้างเขาเลี้ยงชีวิตวันหนึ่งบุรุษผู้นี้ได้เข้าไปหาเศรษฐีเพื่อที่จะของานทำ ท่านเศรษฐีก็รับไว้รับไว้ทำงานแต่โดยปกติในบ้านของท่านเศรษฐีทุกคนเนี่ยตั้งแต่ท่านเศรษฐีภรรยาเศรษฐีบุตรธิดาของเศรษฐีคนรับใช้แม้กระทั่งเด็กที่ยังดื่มน้ำนมทุกคนนั้นถือศีลอุโบสถคือถือศีลแปดดังที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติทุกวันธรรมัสสวนะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้แหละ วันหนึ่งขณะที่บุรุษท่านนี้ได้ไปทำงานด้วยความเหนื่อยยากนะด้วยความลำบากในเวลาเย็นกลับมาบ้านก็มีคนรับใช้นะนำอาหารมาให้บุรุษท่านนี้โดยปกติทุกๆวันเนี่ยนะทุกๆวันจะมีเสียงช้อนเสียงจานเสียงคนกล่าวนะเสียงดัง ว่าอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เอะอะโวยวายหมดในโรงทานของเศรษฐีแต่วันนั้นปรากฏว่าเป็นวันธรรมัสสวนะที่บ้านของเศรษฐีเนี่ยเงียบสงัดมีแต่บุรุษท่านนี้แหละคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะกำลังจะกินข้าวแต่ด้วยความสงสัยจึงถามคนที่ยกอาหารมาว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรทำไมในโรงครัวโรงทานน่ะ จึงเงียบกิบไปหมดคนที่นำอาหารมาให้ก็บอกว่าโอ้วันนี้เป็นวันธรรมัสสวนะเป็นวันถือศีลอุโบสถนะไม่มีใครกินอาหารเย็นกันหรอกแม้แต่เด็กที่ดื่มน้ำนมอยู่ท่านเศรษฐีก็ให้งดให้เว้นบุรุษท่านนี้มีความคิดว่าโอ้แล้วเรานี่อยากจะรักษาศีลอุโบสถได้เนี่ยนะเราจะรักษาได้ไหมหนอ
จึงถามคนที่นำอาหารมาว่าขณะนี้ล่วงมาแล้วครึ่งวันเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะรักษาศีลอุโบสถด้วยเนี่ยรักษาได้ไหมคนที่นำอาหารมาให้ก็บอกว่าท่านต้องไปถามเศรษฐีนะบุรุษท่านนี้ก็เข้าไปถามเศรษฐีก็บอกว่ารักษาได้แต่ท่านอย่าเพิ่งทรมานสังขารเลยท่านอดมาทั้งวันให้ท่านกินอาหารก่อนเดี๋ยววันข้างหน้า ค่อยรักษาก็ได้บุรุษท่านนี้บอกว่าแค่อุโบสถครึ่งหนึ่งข้าพเจ้ายังรักษาไม่ได้จะทำอะไรได้ข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถครึ่งหนึ่งเถอะเศรษฐีก็อนุญาตพอตกกลางดึกบุรุษท่านนี้ก็หิวข้าวมากเพราะไม่ได้กินอาหารมาทั้งวันเกิดปวดท้องอย่างรุนแรง เศรษฐีทราบข่าวก็นำอาหารมาให้เพื่อที่จะให้เขารับประทานแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ยอมรับประทานพอตั้งสัจจะจะรักษาอุโบสถครึ่งหนึ่งด้วยใจอันบริสุทธิ์ด้วยจิตที่ตั้งใจปรากฏว่าคืนนั้นบุรุษอันนั้นก็เสียชีวิตในอย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถครึ่งหนึ่ง ทำให้เขาไปเกิดเป็นเทวดาที่ต้นไทรใหญ่สิงสถิตเป็นเทวดาเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นไทรอยู่มาไม่นานมีฤาษี500 คนเดินทางผ่านมาที่ต้นไทรก็นั่งพักในร่มฤาษีที่เป็นหัวหน้าก็บอกกับฤาษีทั้งหลายว่าที่ต้นไม้ใหญ่นี้ ต้องมีลูกเทวดาอยู่แน่ทำอย่างไรเนาะลูกเทวดานี่จะให้น้ำดื่มแก่เราลูกเทวดาที่อยู่บนต้นไม้ก็เนรมิตน้ำดื่มให้พอได้น้ำดื่มดาบทก็พูดขึ้นว่าโอ้ทำอย่างไรเนาะเทวดาที่อยู่บนต้นไม้นี่จะได้นำอาหารมาให้ลูกเทวดาก็เมตตานำอาหารมาให้ เมื่อดาบททั้ง500ได้รับคุณได้รับอาหารได้รับน้ำจากเทวดาอย่างนี้แล้วก็คิดต่อไปว่าทำอย่างไรเนาะเราจะได้เห็นหน้าเทวดาผู้เมตตาเทวดาลูกเทวดาท่านก็ปรากฏกายให้เห็นนะปรากฏกายให้เห็นหัวหน้าดาบทก็เลยถามขึ้นว่าถามหน่อยเถอะ ท่านได้ทำบุญอะไรในขณะที่เป็นมนุษย์จึงมีบุญญาณุภาพมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้ลูกเทวดาก็ตอบด้วยความอายว่าอย่าถามเลยข้าพเจ้าทำบุญนิดหน่อยเองในขณะที่เป็นมนุษย์นะทนการรบเร้าไม่ไหวลูกเทวดาก็เล่าบุพกรรมให้ฟังว่า ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีซึ่งนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์พอดาบทได้ยินคำว่าพุทธมามะโกธัมมมามะโกสังฆมามะโกเท่านั้นแหละต่างลุกขึ้นยืนประคองอัญชลีแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหรือพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วหรือ พระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วหรือจากนั้นฤาษีทั้ง500ต่างดีใจว่าเสียงว่าพุทโธเสียงว่าธัมโมเสียงว่าสังโฆนั้นเป็นเสียงที่หาฟังได้ยากเป็นเสียงที่จะมีโอกาสได้ยินได้ยากจากนั้นทั้งหมดจึงได้รวมตัวกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรม แล้วก็บุขขอบวชเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นยากการที่เราท่านทั้งหลายมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนั้นจึงเป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราการถึงพระธรรมเป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราได้อย่างไร ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริง
ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุกมาวหาติธรรมะที่บุคคลตั้งใจประพฤติแล้วจะนำความสุขมาให้เอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนอานิสงส์ในการประพฤติธรรมนั่นก็คือนทุกขติงคัจฉติธรรมจารีคนที่ประพฤติธรรม สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นนิจเป็นปกติจะมีชีวิตไม่ตกต่ำจะไม่ไปทุกขติยกตัวอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราที่เห็นประจักษ์ชัดก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญในชีวิตของท่านนั้นตั้งแต่พรรษาแรกท่านก็ฝึกฝนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมีการเดินธุดงค์ อยู่ป่าช้าอยู่โคนไม้เที่ยวประพฤติปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณได้สร้างได้ทำตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัดสังฆทานแห่งนี้หรือวัดสาขาทั่วประเทศทั่วโลกหรือสิ่งที่เป็นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เพียรสร้างเพียรทำ ยิ่งใหญ่มโหฬารมหาศาลขนาดไหนท่านทั้งหลายลองคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยอานุภาพอะไรลองถามดูเถอะว่าสิ่งทั้งหมดที่เราเห็นเกิดขึ้นด้วยอานุภาพของอะไรถ้ามิใช่อานุภาพแห่งธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เพียรสร้างเพียรประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ไม่ว่าผู้ใดอยู่ในเพศบรรพชิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์อยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยคนแก่คนชราธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นย่อมอำนวยผลให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกการเวลาเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ เป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราท่านทั้งหลายประการที่สองทางรอดทางปลอดภัยก็คืออีกประการหนึ่งก็คือการถึงพระสงฆ์ท่านทั้งหลายลองดูเถอะว่าเรามีความสุขมีความสงบร่มเย็นในจิตในใจที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะอะไรเพราะเรายึดปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระ อาจารย์สนองกตปุญโญผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านเคยทำมาอย่างนี้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เคยสอนเราอย่างนี้เราท่านทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติตามท่านเช่นนั้นเราจึงได้รับความสุขใจได้รับความสงบในจิตในใจนี่คือการถึงพระสงฆ์ถึงปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ ท่านได้เพียรสั่งเพียรสอนเราจึงมีความสุขมีความเจริญมีความสงบร่มเย็นในจิตในใจแม้โรคข้างนอกจะวุ่นวายแต่เมื่อเราเข้ามาในวัดสังฆทานแห่งนี้แม้เพียงย่างก่ายเข้ามาจิตใจของเราก็มีความสงบเหมือนกับอยู่คนละโลกกับข้างนอกนี่คือการถึงพระสงฆ์ถึงปฏิบัติธรรม ที่ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเราจึงมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นดังนั้นการถึงพระสงฆ์จึงเป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราการปฏิบัติทางรอดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสได้ทรงแสดงไว้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรม ว่าโยธรรมจารีกายเณวาจายุทธเจตสาอิเทวนังประสังสันติเปจจะสักเคปะโมทติทางรอดทางปลอดภัยของเราประการที่สองนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมทางกายทางวาจาทางใจผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้ที่มีทางรอดทางปลอดภัยเหมือนกับธรรมิกาอุบาสกที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาธรรมิกอุบาสกนั้นเพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการอยู่ในท่ามกลางลูกหลานก็มีความสุขท่านประพฤติปฏิบัติในศีลในภาวนาในทานตลอดชีวิตของท่าน จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตท่านนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเตียงตามธรรมดาคนที่จะใกล้จากโลกนี้จะมีคตินิมิตปรากฏให้เห็นว่าคติที่เขาจะไปข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรถ้ามิกะอุบาสกนั้นเนื่องจากจิตวิญญาณของท่านถูกอบรมด้วยทานศีลภาวนาตลอดชีวิต จึงทำให้ท่านอยากจะฟังพระสวดลูกหลานก็นิมนต์พระมาพระก็ยืนล้อมเตียงท่านแล้วก็เริ่มสวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ท่านฟังท่านฟังไปได้สักพักหนึ่งท่านก็บอกให้หยุดให้หยุดพระท่านก็หยุดสวดแล้วก็กลับวัดเมื่อธรรมิกะอุบาสกไม่ได้ยินเสียงพระจึงลืมตาขึ้นพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นพระ ก็ถามลูกหลานว่าพระไปไหนนะลูกหลานก็บอกว่าพ่อบอกให้พระหยุดพระท่านก็หยุดแล้วกลับวัดไปแล้วธรรมิกะอุบาสกบอกว่าที่เราบอกให้ท่านหยุดน่ะไม่ได้หมายความว่าให้พระหยุดแต่หมายความว่าให้เทวดาที่มาทุ่มเถียงกันอยู่ที่หน้าต่างนะหยุด เพราะว่าท่านธรรมิกะอุบาสกนั้นเห็นว่าขณะที่ท่านนั่งหลับตาฟังพระสวดมหาติปัฏฐานสูตรท่านมองเห็นเทวดาแต่เทวดามาจากสวรรค์ทั้ง6 ชั้นนะมาถึงแล้วแต่ละชั้นก็นำเสนอว่าสวรรค์ชั้นนี้น่าอยู่นะมาอยู่กับเราเถอะนี่เราอรรถอย่างสวยงามเลยมารับ อีกชั้นหนึ่งก็บอกโอ้ยของเราสวยกว่าของเราดีกว่าไปอยู่กับเราเถอะต่างนำเสนอพรีเซนต์สวรรค์ของตนอย่างออกหน้าออกตาธรรมิกะอุบาสกเห็นว่าเสียงที่เทวดาเถียงกันนะจะไปรบกวนเสียงพระสวดท่านจึงบอกให้หยุดลูกหลานพอได้ยินพ่อเล่าดังนั้นก็เสียใจ ต่างร้องไห้นึกว่าพ่อเนี่ยหลงนะพ่อก็บอกว่าไม่ได้หลงก็เลยถามว่ามีพวงมาลัยไหมลูกๆก็บอกว่ามีถ้าอย่างนั้นขอพวงมาลัยเมื่อธรรมิกะอุบาสกท่านได้พวงมาลัยก็หันไปถามลูกๆว่าบรรดาสวรรค์ทั้ง6 ชั้นเนี่ยไอ้สวรรค์ชั้นไหนมันน่าอยู่ที่สุดลูกๆก็บอกว่า สวรรค์ชั้นดุสิตน่ะน่าอยู่เพราะเป็นสถานที่อยู่ของโพธิสัตว์แม่พุทธมารดาเขาอยู่ที่นั่นธรรมิกะอุบาสกก็เลยอธิษฐานว่าเอาละขอให้พวงมาลัยที่ข้าพเจ้าถือนี้จงไปคล้องที่รถซึ่งมาจากภพดุสิตด้วยเถิดจากนั้นธรรมิกะอุบาสกก็ซัดพวงมาลัยขึ้นไปในอากาศพวงมาลัยก็ลอยขึ้นไปค้างอยู่กลางอากาศ ทุกคนเห็นแต่พวงมาลัยค้างอยู่ไม่ตกมาพื้นนะธรรมิกะอุบาสกก็บอกว่าเห็นไหมนั่นพวงมาลัยค้างอยู่ที่รถซึ่งมาจากภพดุสิตทุกคนก็เห็นนะทุกคนเห็นธรรมิกะอุบาสกก็บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าอยากจะไปเกิดในที่เดียวกับพ่อใหญ่ภพดุสิต ก็ขอให้พวกเจ้าจงให้ทานจงรักษาศีลจงเจริญภาวนามันรักษาศีลอุโบสถเหมือนกับที่เราท่านทั้งหลายได้เพียรรักษาทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกวันธรรมสวนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นบรรดาท่านสาธุชนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติธรรม ทางกายทางวาจาทางใจจึงเป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราท่านทั้งหลาย
การประพฤติปฏิบัติธรรมทางกายทำได้อย่างไรการพุทธปฏิบัติธรรมทางกายก็ง่ายๆก็คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการงดเว้นจากการลักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้การเว้นจากการประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นอย่างนี้เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมทางกายการประพฤติปฏิบัติธรรมทางวาจาทำอย่างไร ก็คือการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดส่อเสียดการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเว้นจากการพูดคำหยาบนี้เรียกว่าเป็นการประพฤติธรรมทางวาจาการประพฤติธรรมทางใจก็คือการเว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเรา การไม่คิดประทุษร้ายคนอื่นการไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมทางใจการประพฤติปฏิบัติธรรมทางกายทางวาทางใจสอดคล้องกับสิ่งที่คณะสงฆ์ไทยเราซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งมหาเถรสมาคมท่านกำลังรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พวกเราชาวพุทธทั่วไทยชาวพุทธทั่วโลกประพฤติอยู่ในศีล5เรียกว่าโครงการหมู่บ้านศีล5เป็นโครงการที่มีความสำคัญเพื่อที่จะให้พวกเราชาวพุทธนั้นมีธรรมะคือศีล5เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติถามว่าศีล5นั้นดีอย่างไรทำไมจึงคณะสงฆ์รณรงค์ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันศีล5ข้อนั้นมีความสำคัญมากอย่างศีล5นั้นเป็นหลักประกันชีวิตถ้าหากว่าเราไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นผู้อื่นเราก็ไม่มีใครมาเบียดเบียนรังแกเพราะฉะนั้นการประพฤติ ในศีลข้อที่1จึงเป็นหลักประกันชีวิตของเราให้มีความปลอดภัยศีลข้อที่2ข้ออทินนาทานนั้นเป็นหลักประกันทรัพย์การที่เราท่านทั้งหลายประพฤติในศีลข้อ2ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ปัจจุบันนี้ศีลข้อนี้นั้นนับว่ามีความสำคัญ ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าถ้าทุกคนไม่หยิบฉวยเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้นะท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้านก็ไม่ต้องใส่กุญแจไม่ต้องใส่กลอนวัดวาอารามก็ไม่ต้องใส่กุญแจอย่างวัดที่อาตมาอยู่ในวัดพระนอนจักรศรีนะกุญแจ2 ดอก 3 ดอกยังไม่พอเลย วันดีคืนดีก็อุ้มตู้บริจาคนะเฉยเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนประพฤติในศีลข้อ2เนี่ยเราไม่ต้องทำประกันทรัพย์สินของหายนะไม่ต้องทึ่งพึ่งบริษัทประกันภัยทั้งหลายศีลข้อที่3เป็นศีลประกันสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถอะว่าทุกวัน ข่าวสารบ้านเมืองของเรามีเรื่องชู้สาวมีเรื่องหึงหวงถึงขนาดฟ้องร้องหย่ากันก็มีถึงขนาดเบียดเบียนฆ่ากันตายก็มีก็เพราะศีลข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราชาวพุทธคนไทยชาวไทยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศประพฤติศีลข้อ3ประสังคมจะมีความ ร่มเย็นเป็นสุขนะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีปัญหาครอบครัวนั้นศีลข้อที่4คือข้อมุสาศีลข้อมุสานั้นเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือให้กับคนในสังคมปัจจุบันนี้คนในสังคมโดยเฉพาะในสังคมไทยเหล่านั้นต่างอยู่ในภาวะที่เรียกว่า ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความหวาด
มีความระแวงซึ่งกันและกันจึงทำให้บ้านให้เมืองของเรานั้นมีปัญหามีความวุ่นวายดังที่เราท่านทั้งหลายทราบเห็นอยู่ก็เพราะว่าเราท่านทั้งหลายนั้นขาดศีลข้อที่สี่คือข้อมุสาศีลข้อที่ห้าคือข้อสุราศีลข้อนี้นั้น เป็นศีลที่มีความสำคัญปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราสูญเสียงบประมาณในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับคนเจ็บป่วยโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งปัญหาสุขภาพของคนไทยเราส่วนใหญ่นั้นเกิดจากดื่มสุราสิ่งเสพติดบุหรี่กัญชาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าถ้าเรารักษาศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ขายไม่เสพไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคนเราจะมีสุขภาพดีขนาดไหนแต่ปัจจุบันนี้คนไทยเรามีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะทั้งเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดี เมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดมากๆก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตบางคนก็ทำร้ายตัวเองบางคนก็ทำร้ายทำลายคนที่อยู่ในครอบครัวเช่นทำร้ายบิดามารดาทำร้ายลูกบ้าได้ก็เพราะว่าขาดศีลข้อห้านั่นก็คือเรื่องของการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิดเพราะฉะนั้นศีลข้อที่ห้านั้น จึงเป็นศีลที่ประกันสุขภาพของเราให้มีความแข็งแรงเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการที่จะจัดสรรงบประมาณดูแลสุขภาพของคนในชาติเพราะฉะนั้นศีลทั้ง5ข้อเนี่ยท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถอะว่ามีความจำเป็นมีความสำคัญนะที่เราท่านทั้งหลาย พึงที่จะช่วยกันรักษาประพฤติปฏิบัติเพราะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติในศีลห้าสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความสงบเป็นความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราเป็นเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราประการที่สองดังที่อาตมาได้กล่าวแล้ว ถามว่าเมื่อเราประพฤติทางรอดทางปลอดภัยทั้งสองประการนี้แล้วเนี่ยจะได้รับผลได้รับอานิสงส์อย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ในท้ายพระสูตรสรุปไว้สั้นๆสองประเด็นว่าอิเทวะนังปะสังสันติเปตจะสักเคปโมทติ ผู้ที่ประพฤติทางรอดทางปลอดภัยทั้งสองประการข้างต้นแล้วจะได้รับอานิสงส์2ประการก็คืออิเทวนังปะสังสันติอยู่ในโลกนี้คนจะสรรเสริญนะอยู่ในโลกนี้คนจะสรรเสริญผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้ที่มี การประพฤติปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายลองดูเถอะว่ามีใครบ้างไม่สรรเสริญไม่สาธุไม่อนุโมทนาในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตั้งแต่ในอดีตผ่านมาแล้วก็ดีในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ก็ดีหรือแม้ในอนาคตก็ดีผู้ที่ประพฤติในทางรอดทางปลอดภัยทั้งสองประการ คือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดังกล่าวประพฤติธรรมดังกล่าวจะได้รับอานิสงส์ประการแรกก็คืออยู่ในโลกนี้คนจะสรรเสริญดูอย่างตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกาตะปุญโญถึงแม้ท่านจะมรณะจากเราไปถึง1,577 วันแล้วก็ตาม แต่เราท่านทั้งหลายยังระลึกนึกถึงพระคุณของท่านยังประพฤติปฏิบัติตามในปฏิปทาของท่าน
นี่คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญที่ท่านทั้งหลายเคยไปเป็นเจ้าภาพสวดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะนั่นก็คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฉพาะพระเท่านั้นนะ แม้แต่ญาติโยมท่านสาธุชนหลายๆคนที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมในประเทศไทยมีลูกศิษย์ลูกหามีผู้ศรัทธามากมายเยอะแยะเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่เราท่านทั้งหลายแล้วว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้นอยู่ในโลกนี้คนจะสรรเสริญสาธุเจริญพรนี้เป็นอานิสงส์ประการแรก อานิสงส์ประการที่สองนั่นก็คือเปตจะสักเคปโมทติละจากโลกนี้ไปแล้วจะบันเทิงลื่นเลิงในสวรรค์เหมือนกับธรรมิกาอุบาสกที่อาตมาได้ยกขึ้นเมื่อตอนต้นให้ฟังแม้จะยังไม่ได้ลาจากโลกนี้ไปเลยอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขมีความเจริญอบอุ่นท่ามกลางอยู่ในลูกหลาน แม้จะลารับจากโลกนี้ไปก็มีถวยเทพเทวามาต้อนรับอยากให้ไปอยู่ด้วยแตกต่างจากภารชนคือคนผ่านทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่ต้องการของใครแม้จะลาจากโลกนี้ไปคนก็สาบแช่งว่าสาธุน่าจะไปตั้งนานแล้วอย่างนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นบรรดา ท่านผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายอานิสงส์ทั้งสองข้อนี้น่าจะเพียงพอกับสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้มีศรัทธายิ่งขึ้นไปในการมีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในการที่เราจะมีศรัทธามุ่งมั่นยิ่งขึ้นไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาหรือบำเพ็ญรักษาศีลอุโบสถที่เราท่านทั้งหลายได้ทำอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในปัพพโตปมกถาคือกถาว่าด้วยการเปรียบความตายเหมือนกับภูเขาที่ เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาอย่างที่เราท่านทั้งหลายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นภัยที่เราท่านทั้งหลายหนีไม่พ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งแต่เราท่านทั้งหลายมีทางเลือกมีทางรอดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสชี้ช่องทางเดินให้เราไว้แล้วสองทางนั่นก็คือข้อหนึ่ง ให้เรามีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะให้เรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมกายทางใจวาจาและทางใจสองทางนี้เป็นทางรอดทางปลอดภัยของเราท่านทั้งหลายและเมื่อเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติ ตามทางรอดทางปลอดภัยทั้งสองประการแล้วเราท่านทั้งหลายดังได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตดังที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าตัสสมาหิปัณฑิตโตโปโสคำว่าบัณฑิตคือใครคำว่าบัณฑิตก็คือผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายได้ทรงเตือนเราท่านทั้งหลายไว้พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมมา84,000พระธรรมขันธ์ตลอดระยะเวลา45ปีที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และสั่งสอนแต่ธรรมะที่พระองค์ได้ทรงสรุปไว้ก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเตือนพวกเราท่านทั้งหลายไว้เป็นปัจฉิมโอวาทว่า หันทธานิมิกเวอามันตยามิโวพยะธรรมมาสังฆาราอัปปมาเทนะสัมบาเทตะภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า
สังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายยงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิตอัปปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ปะมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปมัตตานมียันติผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าไม่ตายแล้วเยปะมัตตายะธามตาส่วนผู้ประมาทถึงจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับผู้ที่ตายแล้วอัปปมาเทพโมทันติอริยานังโคจเรรตา เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงยินดีบันเทิงในความไม่ประมาทซึ่งเป็นทางโคจรของเราบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาที่คณะท่านเจ้าภาพทุกคณะที่รับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้ทุกท่าน ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันดีงามที่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตซึ่งมีท่านพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นต้นเป็นประธานอนุโมทนาในน้ำใจของศิษยานุศิษย์ในส่วนที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายที่ได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตาที่มีอยู่ในจิตในใจของท่านขออนุโมทนาในส่วนกุศลทั้งหมดทั้งมวลจงสำเร็จเป็นอิทธวิบากสมบูรณ์มนุญผลบังเกิดเป็นกองการกุศลสำเร็จแด่หลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญผู้มรณภาพไปแล้วนั้นขอให้ท่านมีความสุขยิ่งในสัมปรายภพ จนรู้ถึงพระนิพพานอันหนึ่งขอบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญและอุทิศให้กับบุรพาจารย์จงเป็นปฏิภาณสนองเหล่าท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าในการประกอบสัมมาชีพ พระพุทธเจ้าพระริยเจ้ารู้ธรรมใดประกาศธรรมใดไว้เพื่อความพ้นทุกข์แก่เวรยสัตว์ทั้งหลายขอเราท่านทั้งหลายพึงเป็นผู้มีส่วนรู้ธรรมนั้นพ้นทุกข์หมดทุกข์สิ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกคนทุกท่านพระธรรมเทศนาในปัพพโตปมัคคถาเห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลา จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระศรีปริยัติโยดมเรียนธรรม9 ประโยคปริญญาเอกด้านรัฐประสานศาสตร์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรีท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมค่ะเรียนเชิญครอบครัวทศรสค่ะครอบครัวทศรสจะถวายทั้งผ้าไตรและไทยธรรมเชิญนะคะ เอาที่เอาวางข้างบนวางข้างบนค่ะแล้วยกผ่านยกทั้งผ่านค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะยกขึ้นตั้งไม่ไม่อยากยกทั้งผ่านค่ะสาธุค่ะถวายไตรธรรมนะคะ เห็นค่ะที่ยกทั้งผ่านขอเชิญทั้งบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะกราบพระ3 ครั้งแล้วออกมาเลยนะคะค่ะก็
กราบมีความเมตตาค่ะเดี๋ยวเราขอรับพรจากพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอวิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพรังนะโมเมสัพพะเทวานังสัพพะอรหะจะเทวานังสุริยันจะปมุญจะทะสสิภุมโมจะเทวานังบุทโธราพังวิสติชีวะสุกโรจะมหาราพังโสโรราหุเกตุจะมหาราพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติรักขณาอหังวันธามิสัพพะทาสัพเพเทวามังปารยันตุสัพพะทาเอเตนะมังคระเตเชนะสัพพะโสทีพระวันตุโวภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุโวสาธุกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ซึ่งเมื่อวันที่เราไปเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายองค์พระธรรมสิงห์องค์พระธรรมสิงหบุรีอาจารย์นะคะหรือหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมนั้นท่านก็เป็นองค์แสดงธรรมค่ะก็ได้รับความเมตตาท่านอีกครั้งในวันนี้นะคะค่ะก็อีกสักครู่ค่ะจะเป็นการถวายทายธรรมและทอดผ้าไตรบังสุคุณกับองค์สวดพระพิธรรมค่ะขอเชิญเจ้าภาพค่ะทั้ง8ท่านนะคะเอาบัตรมาส่งทางด้านนี้ทางมีเนคขัมมะ2ท่านให้อยู่องค์ที่1ที่2เนคขัมมะศีล8เข้าไปก่อนค่ะองค์ที่1ที่2ค่ะลุกขึ้นเดินค่ะลุกขึ้นเดินเข้าไปเลยองค์ที่1ที่2ด้านแรกเลยนะคะเนคขัมมะอยู่องค์ที่1ที่2คุณเข้าไปทําไมข้างในน่ะศีล8เข้ามาก่อนค่ะเอาให้แม่ศีล8นั่งนั่งก่อนนะคะศีล5ตามหลังไปขอบพระคุณค่ะต่อไปเลยค่ะนั่งต่อกันไปเลยให้ตรงพระคุณเจ้านะคะเดี๋ยวถือเดี๋ยวยกครบแล้วให้ยกเครื่องไทยธรรมขึ้นค่ะยกเครื่องไทยธรรมเอากราบพระก่อน3ครั้งกราบค่ะฮะเอาอยู่ไหนล่ะคะอีกหนึ่งแล้วไหนคะอีกหนึ่งคนคุณยายไหนอ่ะไหนอ่ะแจกบัตรคุณไหนไว้คะถ้าคุณขอประทานโทษคุณยายค่ะมาเข้ามาเลยค่ะเข้าไปข้างในเลยนะคะไม่เข้าใจเรื่องบัตรซะแล้วเดี๋ยวค่ะเกิดเชิญทางบ้านร่วมโมทนาอีกสักครั้งเดี๋ยวก่อนนะคะให้คุณยายเรียบร้อยอย่างยกเทียธรรมขึ้นเลยค่ะอธิษฐานจิตก่อนแล้วเดี๋ยวประเคนพร้อมกันพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุถอยมาสักครู่ค่ะให้โยงผ้าสักครู่นะคะการสวดพระพิธรรมถวายสิริราชสังขารหลวงพ่อสนองมีตลอดไปนะคะก็ท่านสามารถมาเป็นเจ้าภาพได้ทุกวันนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาค่ะสำหรับ
ทางวัดนั้นจะมาเป็นเจ้าภาพนั้นจะบริจาคเท่าไหร่ก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านนะคะแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่หมายเลข0811001285ค่ะ0811001285หนูจะรับผ้าข้างยกไว้ค่ะหากยกถังยกไว้ก่อนนะคะอธิษฐานจิตแล้วเดี๋ยววางขวางนะทางด้านขวางค่ะอธิษฐานจิตนะคะพร้อมกันนะคะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะทอดผ้าค่ะตั้งยาวค่ะลูกค่ะทอดแล้ววางปล่อยมือและพนมมือไว้ค่ะ อนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุกราบพระและมารับพรด้านนอกค่ะกราบอนุโมทนาสาธุนะคะท่านเจ้าภาพทุกท่านนะคะและขออนุโมทนาในกุศลผลบุญของท่านทั้งหลายที่มาบวชปฏิบัติและได้สร้างสมบุญกุศลในการประพฤติปฏิบัตินะคะเช่นเดียวกับคืนนี้ซึ่งมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะซึ่งจะมีครูบาอาจารย์เมตตาลงแสดงธรรมสลับกันในจนถึงธรรมบัญชาด้วยกันเลยนะคะขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติทานิทานอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะโพนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโลโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสันิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทากินังทาชาปุเพตกมนุสลังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณังวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาดังเปดานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย
ภูลาโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆนาตังหิตายาณทานโสอุปกรรมปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานบูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิบุญยังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้พระวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพระวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐุนกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญคู่เข่าเต็มตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบส
สุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาติวติวอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพระองค์ 3 ครั้งพร้อมแล้วกราบ